หลังจากที่มีคนไปร้องทั้งปคบมีทั้งสคบลงไปแล้วยื่นปปงแล้วขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยทาง DSI สามารถเข้าไปจับเป็นคดีพิเศษได้เลยไหมครับท่านครับต้องเรียนอย่างนี้ครับ เวลาเกิดคดีอาชญากรรมขึ้นเนี่ยการที่จะ DSI จะเข้าไปตรวจสอบหรือมีอำนาจเนี่ยมันต้องเข้าลักษณะเป็นคดีพิเศษค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มีการสืบสวนคู่ขนานไปค่ะพนักงานสอบสวนในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะเป็นหน้าด่านแรกในการรับเรื่องค่ะเช่นคดีเนี้ยก็เช่นเดียวกันครับค่ะตำรวจก็มีการสอบสวนผู้เสียหายแล้วก็พยานไปแต่ว่าการที่จะเข้าเป็นคดีพิเศษเนี่ยมันจะต้องมีหลักเกณฑ์แล้วก็มีเส้นแบ่งค่ะระหว่างอำนาจของพนักงานสอบสวนของตำรวจแห่งชาติกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษครับซึ่งตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีประสิทธิภาพเกิดความเป็นธรรมคืนความเป็นธรรมให้ผู้เสียหายได้รวดเร็วเนี่ยครับที่เรายินดีที่จะรับดำเนินการแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเข้าหลักเกณฑ์ด้วยนะครับค่ะเห็นบอกว่าต้อง100ล้านใช่มั้ยฮะแต่นี่มัน95ล้านแล้วนะใกล้แล้วที่ท่านบอกหลักเกณฑ์หน่อยเมื่อวานท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปรัฐมนตรีจิรพรสังคมภัยครับท่านจิรพรก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปบูรณาการร่วมกันแล้วก็ใครมีหลักฐานมีทิปซออะไรอยู่ในมือเนี่ยก็เอามาพูดคุยกันก็ทำให้รูปคดีหรือข้อที่จริงมันกระจ่างยิ่งขึ้นนะครับคือความผิดที่ตามที่ถามเนี่ยว่ามันมีโอกาสเป็นคดีพิเศษหรือไม่เนี่ยถ้ามันเป็นความผิดที่เกี่ยวกับพ.ร.ก.กู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนแล้วก็มีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปหรือมีผู้เสียหายตั้งแต่300คนขึ้นไป อันนี้จะเข้าเกณฑ์นะครับเข้าเกณฑ์แล้วขึ้นอยู่ว่าจะดูรายละเอียดให้ชัดเจนว่าถ้าเข้าเกณฑ์แน่ๆก็มีโอกาสที่จะรับเป็นการครับนั่นหมายความว่าหลังจากนี้เนี่ยจะต้องมีผู้เสียหายหรือคนที่ได้ผลกระทบเนี่ยมากกว่า300คนไปแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัทดีไอคอนครับคืออาจจะยังไม่ต้องมาให้การหมดทั้ง300ก็ได้แต่ว่าถ้าพบว่ามันมีผู้เสียหายตอนนี้มัน250ครับเท่าที่เมื่อวานที่ได้รับทราบจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยครับก็ทราบว่าก็มีผู้เสียหายจะมากขึ้นเรื่อยๆคือประเมินว่าน่าจะเกินน่าจะเกินนะถ้าอย่างนั้นค่ะน่าจะเกินครับคือทีนี้เนี่ยขั้นตอนนะคะท่านอธิบดีคะการที่จะโยกมาเนี่ยพอเข้าข่ายปุ๊บรับมาได้เลยไหมหรือว่าต้องเป็นยังไงคะนี่ครับวิธีการคือถ้าสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยได้สืบสวนสอบสวนแล้วเนี่ยพบว่าเป็นความผิดที่อยู่บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษอย่างที่ผมเรียนก็คือพ.ร.ก.กู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนหรือที่เราเรียกกันว่าแชร์ลูกโซ่แชร์ลูกโซ่มันเข้าข่ายไหมคะท่านอธิบดีเท่าที่ดูแชร์ลูกโซ่ปุ๊บแล้วก็มีมูลค่าความเสียหายเกิน100ล้านหรือผู้เสียหายตั้งแต่300คนขึ้นไปก็จะส่งแจ้งเรื่องมาที่เราเราก็จะพิจารณาข้อได้จริงและหลักฐานต่างๆเนี่ยถ้ามันเข้าเกณฑ์ก็อยู่ในอำนาจที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะอนุมัติรับเป็นคดีพิเศษได้ถ้าเทียบเคียงแล้วเนี่ยคดีของดีไอคอนเนี่ยคล้ายๆกับ Forex 3D ไหมครับท่านอธิบดีฮะทีนี้ครับเท่าที่ดูเนี่ยเขาก็มีการวางแผนหรือว่าปิดช่องว่างที่จะให้มันชัดเจนว่ามันเป็นการหลอกลวงหรือเปล่าจะพยายามปิดว่ามันเป็นการหลอกลวงองค์ประกอบสำคัญคือต้องมีการหลอกลวงก็คือแสดงข้อความเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรจะบอกแล้วก็ไม่ได้บอกแล้วก็องค์ประกอบที่สำคัญก็คือต้องมีการนำเงินระดมเงินมาแล้วเนี่ยนำเงินจากสมาชิกรายใหม่เนี่ยที่ทยอยเข้ามาเนี่ยไปหมุนเวียนจ่ายให้กับหล่อเลี้ยงสมาชิกรายเก่าด้วยวิธีการใดๆก็ตามอาจจะมีวิธีการที่จะหลบเลี่ยงหรืออำพรางแต่ว่าก็ต้องตรวจสอบให้พบว่าถ้ามีองค์ประกอบเหล่านี้ก็จะเข้าลักษณะของค่ะ
แต่หลายคนก็มองว่ามันก้ำกึ่งอะท่านอธิบดีแล้วก็เหมือนกับว่ามันจะเอาผิดในไอ้แชร์ลูกโซ่ได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยมีคนพูดขนาดนี้เนี่ยดูแล้วดูตามรูปการแล้วมันมีสิทธิ์ไหมคะท่านอธิบดีคะอย่างที่เรียนครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวศักยภาพของตำรวจตรวจแห่งชาติที่ของกองการตำรวจสอบสวนกลางโดยได้มีการรวบรวมหลักฐานเบื้องต้นเห็นวันนี้ก็ทราบว่าน่าจะมีการเข้าไปตรวจค้นเพิ่มเติมแหวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมครับคือเราทำงานรับไม้ต่อกันมาอยู่ดูในหลายคดีอยู่แล้วนะครับเราก็จะพยายามไม่ให้มีรอยต่อโดยนโยบายของท่านรัฐมนตรีก็ต้องการให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดอะไรที่เป็นประโยชน์มากที่สุดนะถ้าเกิดตำรวจทำที่มีประสิทธิภาพดีอยู่แล้วรวดเร็วอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณากันว่าถ้าเรารับมาแล้วมันจะเกิดผลดีเกิดประสิทธิภาพอย่างไรอันนี้ก็มีเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาด้วยครับครับทีนี้มันมีประเด็นแบบนี้ครับท่านอธิบดีก็คือว่ามีเหล่าบรรดาดาราอินฟลูเอนเซอร์มารับหน้าที่ในการเป็นเหมือนพรีเซนเตอร์คือตอนแรกก็บอกเป็นบอสแต่หลังจากจับได้ก็บอกว่าเราไปรับงานเขามาตรงนี้มันจะเข้าข่ายในการหลอกลวงไหมฮะอันนี้มันต้องดูเจตนาเขาว่าเขารู้ไหมเขารู้ข้อได้จริงไหมว่ามันมีการปกปิดข้อได้จริงอะไรหรือว่ามีการแสดงข้อความแอบเป็นเท็จอะไรของบริษัทครับถ้าเขารู้แต่เขาก็ยังอาศัยความที่เป็นดาราเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นเซอร์พูดง่ายมีคนรักมีคนชอบเยอะเนี่ยแล้วก็ไปช่วยเนี่ยก็อาจจะถือว่าเป็นการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกให้เกิดการกระทำความผิดในครั้งนี้ได้แต่ถ้าเขาไม่รู้เขารับจ้างโดยที่ไม่รู้ว่าไปอย่างนี้เนี่ยหลอกไหมคือถ้าเป็นเพราะว่าธุรกิจขายตรงเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจขายตรงจริงๆเนี่ยกฎหมายก็อนุญาตให้ทำได้นะแต่ว่าการดำเนินการขออนุญาตตามขั้นตอนนี้นะค่ะแต่ว่าวิธีการอาจจะต่างกันไปค่ะท่านอธิบดีคะในส่วนของ DSI เองเนี่ยตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราทำอะไรได้บ้างคะในคดีนี้ค่ะที่จะคู่ขนานไปค่ะคือตอนนี้เราใช้อำนาจตามในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรกผู้ยืมเงินเนี่ยก็ตามมาตรา7เนี่ยก็จะดูเรื่องบัญชีจะเรียกมาดูบัญชีบัญชีหรืองบตรงนี้ที่จะเป็นองค์ประกอบหรือจะพิสูจน์ได้ว่าเขามีสต็อกสินค้าเนี่ยตรงหรือสอดคล้องกับจำนวนที่เขาเพิ่มสมาชิกหรือเปิดบินมาเนี่ยมันมีสินค้าในตรงดำนั้นจริงไหมแต่ถ้ามันมีจำนวนที่มันไม่สอดคล้องเช่นมีอยู่นิดเดียวแต่ว่าคนเปิดบินเยอะซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากเลยเนี่ยอันนี้มันก็จะบ่งชี้ไปในลักษณะที่ว่าคุณต้องการระดมแค่สมาชิกต้องการเงินเอาเงินระดมต้องการสมาชิกอย่างเดียวไม่ได้มุ่งที่จะขายสินค้าหรือแสวงหากำไรจากขายสินค้าเป็นหลักใช้เวลานานแค่ไหนในการที่จะพิสูจน์สิ่งเหล่านี้คะท่านตอนนี้เราเรียกผมก็คิดว่าสักอันนี้มันแค่เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งเท่านั้นใช่ค่ะใช่แต่ว่าหนึ่งสัปดาห์สรุปผลได้อันนี้คือในส่วนของ DSI ด้วยป่ะคะหรือว่าทั้งหมดคือตรงนี้เราไม่ต้องสูงเพราะว่าเราตรวจคู่ขนานไปตราบใดที่ยังไม่เป็นคดีพิเศษเนี่ยเราก็ทำเต็มตัวไม่ได้ถ้าสุดท้ายยังไม่เป็นคดีพิเศษเราตรวจสอบอะไรได้เราก็จะก็ส่งเรื่องไปประกอบให้กับพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับก็เป็นพยานหลักฐานส่วนหนึ่งแต่ถ้ารับเป็นคดีพิเศษเราก็จะใช้ประกอบเรื่องในการพิจารณาไปถึงที่สุดแล้วถ้ามีคนไปร้องเรียนจำนวนมากๆวงเงินเสียหายมากกว่า100ล้านแล้วเข้าเงื่อนไขเป็นคดีพิเศษมันจะนำไปสู่การพวกยึดอายัดทรัพย์อะไรได้ไหมครับท่านอธิบดีฮะคือเรื่องนี้แหละครับถ้าเป็นพรก.กู้ยืมเงินเนี่ยมันเป็นมูลฐานของกฎหมายฟ้องเงินอยู่แล้วครับเพราะนั้นเมื่อวานนี้ปปง.ก็ได้มาร่วมประชุมด้วยนะครับแต่ว่าขั้นตอนของปปง.อาจจะต้องมีความชัดเจนในเรื่ององค์ประกอบความผิดให้มากขึ้นอีกชั้นนึงเพราะว่าปปง.ถ้าเก็บเข้าหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยเขาต้องมีการยึดอายัดทั้งหมดเลยแล้วถ้ามาตรการในทางแพ่งเนี่ยคือฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาต้องไปพิสูจน์เองว่าได้มาโดยชอบถ้าไม่ได้เอายึดหมดดังนั้นเนี่ยขั้นตอนเขาอาจจะต้องการหลักฐานให้ช
ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องความผิดมูลฐานสักหน่อยค่ะแต่ตอนนี้ถ้าไม่ฟีดเขาจะยักย้ายถ่ายเทได้ไหมคะท่านอธิบดีหลายคนก็บอกว่าไปหมดแล้วตรงนี้ก็ถ้าเราพบแล้วเราพิจารณาหมายถึงว่าพนักงานสอบสวนค่ะถ้าเห็นว่าเป็นพยานหลักฐานที่จะใช้พิสูจน์ความผิดครับผมเห็นว่าก็น่าจะยึดอายัดได้ครับในขณะนี้นะครับยังไม่ต้องถึงตัวปงฮะท่านอธิบดีครับมันมีข้อมูลส่วนหนึ่งว่าไปเกี่ยวข้องกับบรรดาดาราด้วยแม้ว่าดาราเนี่ยจะออกมาปฏิเสธแต่สามารถที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินว่ามีการโอนหักเปอร์เซ็นต์เข้าไปดาราด้วยถ้าเจอเนี่ยดาราจะถูกยึดทรัพย์ด้วยไหมครับก็ถ้าหนึ่งคือถ้าเขาร่วมเป็นผู้กระทำความผิดมูลฐานด้วยครับแล้วพิสูจน์ได้ว่าเป็นทรัพย์ที่ได้ไปจากการกระทำความผิดตรงนี้ก็จะถูกยึดด้วยครับแต่ถ้าเป็นค่าจ้างแต่ว่ามันแพงได้ค่าจ้างค่าตัวแพงๆเนี้ยแต่เป็นค่าจ้างอ่ะท่านอธิบดีเขาก็บอกว่าเป็นค่าจ้างที่มาเป็นพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องมีกระบวนการที่สุดความจริงอะไรแล้วว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่จริงๆมันมีหลักฐานที่เป็นสัญญาการว่าจ้างระหว่างดีไอคอนกับดาราอยู่ใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นต้องดีแคลร์ให้หมดเลยถูกต้องครับก็คงต้องรวบรวมพยานฐานทุกชนิดหลักการเพื่อพิสูจน์นะครับว่าเจตนาแล้วจริงๆเนี่ยเข้าไปในฐานะเป็นอาชีพในการช่วยโฆษณาหรือว่ารู้อยู่แล้วว่ามันมีการปกปิดความจริงต้องการแค่ระดมทุนระดมเงินเข้ามาเท่านั้นไม่ได้มีการมุ่งแสวงหากำไรจากการขายสินค้าจริงถ้าเขารู้อย่างนี้แล้วยังไปช่วยรีวิวช่วยอะไรต่างๆก็อาจจะเข้าลักษณะไม่เป็นตัวการก็อาจจะมีส่วนสนับสนุนอะไรนะครับเป็นผู้สนับสนุนการทำความผิดได้ค่ะท่านอธิบดีครับอันนี้ผมพูดในหลักการในหลักการก่อนจริงมันต้องมีรายละเอียดในการสอบสวนเนาะครับรวบรวมข้อจริงและหลักฐานก่อนถ้าให้คำแนะนำได้สำหรับคุณผู้ฟังเองหรือใครที่เป็นผู้เสียหายตอนนี้อะค่ะต้องทำยังไง1 2 3 4พอจะแนะนำได้ไหมคะผู้เสียหายคงก็ต้องมาลองทุกข์แล้วก็เล่าข้อที่จริงให้พนักงานสอบสวนเนี่ยได้ฟังว่าสิ่งที่ตนเองที่เข้าไปเปิดกินเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมีขั้นตอนความเป็นมาอย่างไรครับได้รับโฆษณาจากใครเชื่อใครเขาไปอบรมเนี่ยมีใครพูดอะไรยังไงเนี่ยถ้าพูดสมาชิกพูดกันให้การตรงกันหลายคนเนี่ยก็สามารถเป็นพยานฐานที่มีน้ำหนักได้ถึงพฤติการในการที่อย่างเช่นในการไปอบรมเนี่ยไปเปิดห้องพักเนี่ยจริงๆมันต้องมีค่าใช้จ่ายนะหนึ่งอย่างน้อย1,000-2,000แต่เขาเก็บแค่หลัก100 บาทสมมุติอย่างเงี้ยมันก็น่าจะผิดปกติแล้วมันก็ต้องสงสัยเนาะใช่มันต้องมีแรงจูงใจอย่างอื่นค่ะคือไม่เป็นไปตามปกติฮะธุรกิจการค้าทางปกติค่ะก็จะได้ให้ท่านอธิบดีฝากเตือนผู้ฟังด้วยของฟรีไม่มีในโลกเนาะเอาจริงๆครับครับท่านอธิบดีครับทุกครั้งต้องพิสูจน์ก่อนนะครับต้องพิสูจน์ในหลายประเด็นหลายมิติทุกครั้งที่มีประเด็นการขายของทางออนไลน์การลงทุนผ่านทางออนไลน์มักจะมีดาราเข้ามาเกี่ยวข้องทุกครั้งไปแล้วพอถูกจับได้หรือว่าจับโปะได้เนี่ยดาราก็มักจะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการไม่รู้ข้อมูลเบื้องหลังแล้วก็ไม่รู้การดำเนินธุรกิจของบริษัทอันนี้จะมีข้อแนะนำสำหรับดารายังไงบ้างครับอธิบดีฮะข้อแนะนำสำหรับดาราใช่ไหมครับไม่ได้เลยงงเลยจริงๆก็ถ้าก่อนรับงานก็ต้องรู้อันนี้คือต้องตรวจสอบสัญญาดีๆเนาะใช่ครับผมต้องดูคือถ้าอันนี้ถ้าพูดถึงบริสุทธิ์ใจจริงๆครับก็ไม่โดนใช่ไหมคะศึกษารายละเอียดรูปแบบทางธุรกิจให้ดีก่อนว่าบางทีดาราก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการได้นะคือถ้าไม่ได้ดูแผนธุรกิจเขาจริงๆแล้วไปเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดจริงๆว่าเขามีอะไรที่ปกปิดมวลสมาชิกอยู่บ้างตรงเนี้ยก่อนรับงานก็ควรจะเช็คดีๆอย่างนี้กันใช่ครับค่ะโอ้ต้องขอบพระคุณท่านอธิบดีมากเลยค่ะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะครับพันตำรวจตรียุทธนาแพดำนะคะรักษาราชการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ